หลวงพ่อนะเป็นนี่คนจัดที่กระบี่อยู่เมื่อปี2559ถึงกำหนดจะต้องไปเทศที่กระบี่ก่อนวันที่จะไปเทศเข้าโรงพยาบาลไปรักษาเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองรักษาอยู่ถึงพฤศจิกาเวลาส่วนใหญ่อยู่โรงพยาบาลอยู่วัดไม่มากแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลมาเมื่อปีกลายนี้ก็ไม่ได้ไปไหนอยู่แต่ในวัดหมอกลัวว่าเดินทางแล้วจะไปติดเชื้อก็ไม่มีภูมิต้านทานปีนี้ค่อยมีแรงมากขึ้นหน่อยนี่พวกเราตั้งอกตั้งใจภาวนาเข้าเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเราเมื่อไหร่ทั้งพระทั้งโยมนั่นแหละตอนนี้บางคนเขาบอกว่าไม่อยากนับถือพระพุทธศาสนาแล้วเพราะพระถูกคดีเยอะแยะเลยมันคนละเรื่องกันธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะผ่านยุคผ่านสมัยใดกี่พระพุทธเจ้าธรรมะก็ยังเป็นธรรมะอย่างนั้นแหละไม่เคยเสื่อมคุณค่าลงไปได้เลยเหมือนเพชรนะไม่ตกอยู่ในดินในโคลนตกอยู่ในตมตกอยู่ในส้วมมันก็ยังเป็นเพชรอยู่งั้นแหละงั้นถ้าเราเข้าใจว่าธรรมะน่ะส่วนหนึ่งนะพระที่มาบวชมันเป็นอีกส่วนหนึ่งพระที่มาบวชมันก็คือฆราวาสอย่างพวกเรานี้แหละไม่ได้ดิบดีอะไรกว่ากันหรอกเพียงแต่ตั้งใจจะมาประพฤติพรหมจรรย์นะแล้วก็ตั้งใจจะมาศึกษาปฏิบัติธรรมบางท่านก็ตั้งใจแล้วก็ทำได้จริงๆบางท่านก็พ่ายแพ้กิเลสคนมันแพ้กิเลสนะเยอะแยะไปพวกพระที่บวชใจมันเป็นฆราวาสก็แพ้กิเลสไปแต่ถ้าเป็นพระจริงๆนะตั้งอกตั้งใจปฏิบัติจะได้โสดาสกทาคานาคาเป็นพระอรหันต์หรือเปล่านะยังไม่เท่าไหร่ถ้ายังมีศรัทธาแน่นแฟ้นในพระพุทธเจ้าตั้งอกตั้งใจปฏิบัติไปก็ถือว่าเป็นกัลยาณปุถุชนนะเป็นคนที่ดีนี่พวกเราเองก็อย่าเอาแต่โทษว่าพระไม่ดีแล้วไม่นับถือพระพุทธเจ้าพวกเราเองก็มีข้อไม่ดีงั้นเราก็ที่มานับถือพระพุทธเจ้าก็เพื่อเราจะได้ดีมากขึ้นงั้นเราก็มาพยายามฝึกตัวเองพระพุทธเจ้าห้ามอะไรเราก็อย่าทำพระพุทธเจ้าบอกให้เราทำอะไรเราก็ทำอันนั้นแหละแล้วเราก็จะเจริญขึ้นถ้าเป็นฆราวาสพระพุทธเจ้าท่านก็จะสอนเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาเรื่องทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาถ้าเป็นพระท่านจะสอนเรื่องศีลสมาธิปัญญาสมาธิปัญญามันก็แยกออกมาจากคำว่าภาวนานั่นแหละนี่พวกเราเป็นฆราวาสนะส่วนใหญ่ที่มานั่งฟังงานของเราคือทำทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาภาวนามันมีสองขั้นภาวนาเพื่อให้จิตใจสงบเนี่ยอันหนึ่งภาวนาเพื่อให้จิตใจเกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกเป็นอีกอันหนึ่งทำได้ทั้งสองอย่างดีที่สุดจะมีปัญญาแก่กล้าแต่ว่าจิตใจเครียดไม่ได้พักผ่อนเลยไม่มีสมาธิไม่มีสมถะกรรมฐานก็ภาวนาไปแบบแห้งแล้งไม่มีความสุขสู้คนเรื่องทำสมาธิเป็นไม่ได้ทำสมาธินะออกจากสมาธิมาก็มาเจริญปัญญา
หรือถ้าคนไหนชำนาญในฌานนะมีวสีในฌานนะเจตนาจะเข้านึกจะเข้าฌานก็เข้าได้เลยชำนาญในการทรงอยู่ในฌานนะตามที่ต้องการชำนาญในการเจริญปัญญาในฌานแล้วก็ชำนาญในการออกจากฌานอย่างนี้เรียกมีวสีคนที่มีวสีในฌานแล้วก็ชำนาญในการดูจิตจะสามารถเจริญปัญญาควบกับการทำสมาธิได้นะเรียกว่าเจริญปัญญาในสมาธิถ้าพวกเรากำลังไม่พอเราทำสมาธิได้เราก็ทำสมาธิก่อนแล้วค่อยมาเจริญปัญญาออกจากสมาธิแล้วมาเจริญปัญญาถ้าเราทำสมาธิไม่เป็นเลยทำยังไงก็ไม่สำเร็จนะใจมันฟุ้งซ่านมากทำไงก็ไม่ได้อย่างที่พวกเราไปกระบี่เนี่ยเราจะไปเรียนกับอาจารย์นะอาจารย์จะไม่ชำนาญในเรื่องของฌานนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์ทำมาเนี่ยคือใช้ปัญญานำสมาธิก็ไปได้เหมือนกันไม่ว่าจะใช้สมาธินำปัญญาปัญญานำสมาธิหรือสมาธิกับปัญญาควบคู่กันไปนะก็ไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นนั่นเดียวกันได้ส่วนเราจะเลือกวิธีไหนอยู่ที่ว่าเรามีต้นทุนอยู่แค่ไหนถ้าเราไม่มีต้นทุนในเรื่องของการทำฌานนะเราก็ยังไม่ต้องท้อแท้ใจกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าให้เราเนี่ยคนไม่ทำฌานก็สามารถทำได้พระอรหันต์ส่วนใหญ่นะเป็นพวกปัญญาที่กะไปได้ด้วยปัญญาหลุดพ้นไปได้ด้วยปัญญาท่านเหล่านี้ไม่ต้องทรงฌานก่อนหัดเจริญสติเจริญปัญญาอยู่ในชีวิตธรรมดาธรรมดานี่แหละเวลาที่เหน็ดเหนื่อยต้องการพักผ่อนก็พักผ่อนกับสมถะแบบง่ายๆนะเช่นพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆมันไม่จิตไม่รวมเข้าฌานหรอกก็ได้พักผ่อนนิดๆหน่อยๆพอมีแรงกระชุ่มกระชวยขึ้นมาแล้วก็มาเจริญสติในชีวิตประจำวันต่อไปท่านในสมัยพุทธกาลนะในพระอรหันต์500องค์เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเคยจำแนกไปครั้งหนึ่งในพระอรหันต์500องค์เนี่ยมี60องค์ได้วิชา3หมายถึงระลึกชาติได้รู้ว่าใครตายแล้วไปเกิดที่ไหนแล้วก็ล้างกิเลสได้นะมี60จาก50คือ 12% นะอีก60องค์เนี่ยได้อภิญญา6นะมีหูทิพตาทิพระลึกชาติได้แสดงฤทธิ์ได้นะพวกอภิญญา6ข้อข้อ6ก็คือล้างกิเลสได้มี60องค์คือ 12% นะพระอรหันต์อีก60องค์ท่านเรียกว่าอุปโตภาควิมุตติอุปโตภาควิมุตติเนี่ยคือพระอรหันต์ที่ได้อรูปฌานทำอรูปฌานได้งั้นเวลาท่านภาวนานะท่านละตัวรูปธรรมตัวกายเนี่ยด้วยการเข้าอรูปแล้วก็ไปวางนามธรรมละนามธรรมนะด้วยการเจริญวิปัสสนาในฌานเนี่ยท่านทำอย่างนี้พระอรหันต์ที่เหลือส่วนใหญ่เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์36ลบด้วยร้อยได้เท่าไหร่ไปลบเอาเองหลวงพ่อคิดเลขไม่เป็นละพระเหล่านี้เป็นปัญญาธิกะปัญญาธิกะคือไม่ได้ฌานมาก่อนนะเพราะงั้นอย่างพวกเราไม่มีฌานมาก่อนเราไม่ต้องตกใจพระอรหันต์ส่วนใหญ่ก็ไม่มีฌานมาก่อนเหมือนพวกเรานี่แหละนี่เมื่อเราไม่มีกำลังของฌานมาก่อนเราจะปฏิบัติยังไงวิธีปฏิบัติเนี่ยง่ายมากเลยกรรมฐานที่เหมาะกับคนซึ่งไม่มีฌานก็คือการดูจิตจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับวิปัสสนาญาณิกคือคนที่เดินไปด้วยวิปัสสนาเป็นหลักอย่างกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับสมถญาณิกเหมาะกับคนเล่นฌานอย่างถ้าเราเข้าฌานไม่เป็นเราไปดูเวทนานะ
สติแตกเลยเพราะว่ามันเจ็บมันปวดมากทนไม่ไหวงั้นคนที่เขาจะดูกายดูเวทนาเนี่ยเขาต้องเล่นฌานก่อนจิตทรงฌานอยู่เวลานั่งสมาธิไปเห็นความเจ็บความปวดเกิดขึ้นมันจะแยกว่ากายอยู่ส่วนกายความเจ็บปวดอยู่ส่วนความเจ็บปวดจิตอยู่ส่วนจิตทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างไม่ใช่ตัวเองไม่ใช่ตัวเราถ้าอยากลองว่าจะทำเวทนานุปัสสนาได้ไหมนะลองไปทำฟันดูพวกเราใครเคยไปหาหมอฟันบ้างมีไหมหรือไม่เคยเลยฟันดีตลอดเวลาไปหาหมอฟันเวลาเข้ามากรอหินปูนหรือมาฉีดยาเข้าที่เหงือกนะหรือมาถอนฟันเรามาผ่านะผ่ากรามผ่าอะไรเงี้ยมันเจ็บนะแล้วไม่ได้วางยาสลบด้วยนะแค่ฉีดยาชาชาบ้างไม่ชาบ้างนะเวลาที่เราเจ็บเนี่ยเราสามารถแยกได้ไหมว่าร่างกายที่นอนอ้าปากอยู่เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งความรู้สึกเจ็บเป็นส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนรู้เป็นส่วนหนึ่งนะลองไปลองทำดูนะถ้าไม่ได้มีสมาธิมากพอนะมันจะโอ้ยมันจะหวาดเสียวนะได้ยินเสียงเขากรอฟันคนอื่นก็ยังหวาดเสียวเลยอย่าว่าแต่ต้องมาทำฟันเราเองเลยอย่างนี้ถ้าเราจะเดินด้วยเวทนาหรือปัสสนาสติปัฏฐานนะเราต้องมีสมาธิที่มากพอแล้วมันจะถึงจะทนทานกับเวทนาที่รุนแรงได้นะแต่ถ้าเราเป็นคนเข้าฌานไม่เป็นอย่างที่พวกเราเป็นกันอยู่เนี้ยเราใช้ปัญญานำสมาธิกรรมฐานที่เหมาะกับการใช้ปัญญานำสมาธิเนี่ยคือการดูจิตตัวเองนะจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเมื่อ30กว่าปีก่อนหลวงพ่อเริ่มเข้าวัดไปเรียนกับหลวงปู่ดูลย์เนี่ยยุคที่หลวงพ่อเริ่มเข้าหาครูบาอาจารย์เนี่ยไปที่ไหนมีแต่คนฝึกพุทโธพิจารณากายนะหรือฝึกลมหายใจนะอานาปานสติหรือบางคนก็ฝึกขยับมือทำจังหวะอย่างหลวงพ่อเทียนนี่ก็ใช้ร่างกายนะฝึกแบบโกอินก้าดูเวทนานะนี่ก็ต้องดูเวทนาของกายนี่หลวงปู่ดูลย์บอกหลวงพ่อนะท่านพยากรณ์ล่วงหน้าไว้วันหนึ่งนั่งอยู่กับท่านท่านก็บอกขึ้นมาบอกว่าเราพิจารณาแล้วต่อไปการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองนะท่านบอกเราพิจารณาแล้วต่อไปการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองหลวงพ่อก็กราบเรียนท่านครับแต่ไม่เชื่อมันจะรุ่งเรืองได้ไงมีคนดูจิตอยู่ไม่กี่คนเองนอกนั้นดูกายทั้งนั้นเลยทุกสำนักมีแต่สำนักกายทั้งนั้นอย่างสำนักพองยุบนะก็ดูท้องพองดูท้องยุบเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าก็ดูกายนะทางท่านพุทธทาสธรรมานาปานสติมันก็กายนะสายในสายในก็กายเท่านั้นสายวัดป่าก็พุทโธพิจารณากายใครๆเขาก็ฝึกกายกันทั้งนั้นแต่หลวงปู่ดูลย์กับบอกว่าต่อไปการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองนะตอนนั้นบอกตรงๆไม่เชื่อหรอกแต่ไม่เถียงนะครูบาอาจารย์พูดอะไรฟังเอาไว้ญาณทัศนะของท่านสูงกว่าเราเราไม่ได้อย่างท่านหรอกท่านรู้ท่านเห็นนะนี่ท่านก็บอกพอผ่านวันผ่านเวลามานะตอนหลวงพ่อบวชใหม่ๆหรือก่อนจะบวชเนี่ยหลวงพ่อสอนดูจิตตลอดนะให้เราไปสอนพุทโธพิจารณากายก็มีคนสอนมาเยอะแยะแล้วนะมันก็สอนแต่เรื่องดูจิตดูใจตัวเองคนก็เข้าใจมากขึ้นมากขึ้นมาถึงวันนี้นะใครๆก็ดูจิตนะคนดูจิตเนี่ยมีเยอะแยะเลยทำไมมันเจริญรุ่งเรืองมันไม่ใช่เพราะหลวงพ่อนะไม่ใช่เพราะหลวงพ่อสอนเก่งใครๆก็มาดูจิตนั่นเข้าใจผิดแล้วไม่มีคำว่ากูเก่งกูเก่งเลยที่คนหันมาดูจิตเนี่ยเพราะว่าทำฌานไม่ได้ทำสมาธิไม่ได้มันไม่มีทางเลือกยิ่งคนในเมืองอย่างพวกเราเดี๋ยวนี้นะคนในภาคอุตสาหกรรมภาคบริการเนี่ยเป็นส่วนใหญ่คนในภาคเกษตรจริงๆเหลือน้อยแล้วเป็นภาคเกษตรก็ไม่ใช่เกษตรกรจริงนะเป็นผู้ประกอบการในภาคเกษตรอย่างจะทํานาก็เริ่มจากไปเช่านาเข้ามานะไปจ้างเขาหว่านข้าวจ้างเขามาไถก่อน
จ้างเขามาหว่านแล้วก็ตัวเองคอยดูน้ำมากน้ำน้อยนะหายามาฉีดอะไรเนี้ยดูแลอย่างเนี้ยถึงเวลาข้าวสุกแล้วก็จ้างเขามาเกี่ยวนะเขาก็เอาไปหมดเลยแทบจะไม่เหลืออะไรอย่างนี้ไม่ใช่ถือว่าเป็นเกษตรกรอะไรหรอกนะจ้างเขาทำแทบทั้งนั้นแหละนะเขากลายเป็นคนเมืองแบบพวกเรานั่นแหละแล้วก็ดำรงชีวิตอย่างคนเมืองนะดูโทรทัศน์ดูโน้นดูนี่เล่นมือถือทำเหมือนกันหมดจิตใจได้ฟุ้งซ่านไม่เหมือนคนเกษตรรุ่นก่อนนะหมดหน้าทำนาเขาไม่มีอะไรจะทำพวกหนึ่งก็ไปกัดปลาตีไก่พวกผู้หญิงก็ไปทอผ้านะหรือว่าเข้าวัดไปเที่ยวไปเล่นนานๆทีไม่ได้มีบ่อยไม่มีอะไรจะทำเวลาไม่มีอะไรจะทำนะอยู่ว่างๆนะหัดนั่งสมาธิมันก็นั่งง่ายสังคมมันก็เงียบๆนะอยู่ท้องไร่ท้องนาสงบทำสมาธิง่ายงั้นคนรุ่นก่อนเขาฝึกสมาธิกันเขาไม่ลำบากเหมือนพวกเราหรอกอย่างพวกเราจะนั่งสมาธินะเดี๋ยวไลน์ก็เข้ามาเดี๋ยวเฟซบุ๊กก็มาเดี๋ยวโน่นก็มาเดี๋ยวนี่ก็มาจิตใจนะกระชอกไปกระชอกมาอยู่ตลอดเวลาจะเดินทางในเมืองก็วุ่นวายใช่ไหมรถติดต้องวางแผนจะไปเส้นไหนดีนะมีเรื่องต้องคิดปวดหัวทั้งวันงานอาชีพที่เราทำก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดมากมายต้องวางแผนนะต้องกะทุกสิ่งทุกอย่างวางแผนผิดก็เจ๊งไปเลยนะเพราะฉะนั้นชีวิตของเราเนี่ยเต็มไปด้วยความเร่งร้อนความเคร่งเครียดจะให้เราไปนั่งสมาธิให้จิตรวมเนี่ยมันรวมไม่ได้หรอกนะยกเว้นคนซึ่งมีบารมีเก่าแต่ชาติก่อนๆเคยฝึกเข้าสมาธิมาแล้วเข้ามาฝึกง่ายถ้าเราเป็นคนธรรมดาเนี่ยเราอย่าไปใช้กรรมฐานแบบนั้นมันไปไม่รอดเพราะฉะนั้นเราก็มาเจริญจิตตานุปัสสนากันนะการดูจิตมันก็เลยรุ่งเรืองอยู่ในเมืองนะเดี๋ยวนี้สังคมเมืองมันคลุมไปถึงบ้านนอกด้วยนะเกษตรทั้งหลายในภาคเกษตรจริงๆก็กลายเป็นสังคมเมืองไปหมดละดำรงชีวิตแบบคนเมืองนะนี่เราจะดำรงชีวิตอย่างคนเมืองแล้วเนี่ยเราจะเจริญปัญญาได้ยังไงนะใช้ปัญญานำสมาธิได้ไงขั้นแรกเลยนะพยายามรู้เนื้อรู้ตัวไว้ก่อนให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวอย่าฟุ้งซ่านอย่าใจลอยนะรู้จักใจลอยไหมถ้าเราใจลอยมันมีกายก็ลืมกายมีใจก็ลืมใจนะงั้นขั้นแรกเลยรู้สึกตัวให้เป็นก่อนพอรู้สึกตัวเป็นแล้วก็ค่อยเจริญปัญญาวิธีเจริญปัญญาของพวกดูจิตนะมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีจมูกก็ดมกลิ่นมีลิ้นก็รู้รสมีกายก็กระทบสัมผัสความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งความตึงความไหวนะรู้สึกไปอะไรมากระทบในร่างกายแล้วก็เวลาใจมันคิดนึกปรุงแต่งก็รู้ทันตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบธรรมารมณ์ธรรมารมณ์ก็คือสิ่งที่รู้ด้วยใจอย่างความสุขความทุกข์ความดีความชั่วเนี่ยรู้ด้วยใจเรื่องราวที่คิดนึกปรุงแต่งให้รู้ด้วยใจพระนิพพานรู้ด้วยใจแต่พวกเราไม่เห็นนิพพานเราก็จะดูถ้าดูจิตดูใจได้ไม่ใช่ดูไอ้พวกที่เรามีจริงๆนะอย่างโลภโกรธหลงเนี่ยเรามีเราก็ดูของที่มีจริงๆนะความสุขความทุกข์ในใจนะดูอย่างนี้มีจริงๆไม่ใช่ของยากอย่างใจเราสุขหรือใจเราทุกข์รู้ยากไหมใครๆมันก็รู้ได้เด็กมันก็รู้นะว่าใจของมันตอนนี้สุขหรือใจของมันตอนนี้ทุกข์เวลาโกรธยากไหมที่จะรู้ว่าโกรธไม่ยากหรอกถ้าเราสนใจจิตใจของเราทำไมคนทั่วไปเวลาโกรธแล้วไม่รู้คนทั่วไปเวลาโกรธไม่เคยเรียนกรรมฐานเวลาโกรธแล้วเนี่ยมันจะไปดูคนที่ทำให้เราโกรธหรือดูสิ่งที่ทำให้เราโกรธอย่างหมามักแยกเขี้ยวใส่เราโมโหอย่างเงี้ยนะเราจะดูหมาเราจะไม่ดูใจของตัวเองว่ากำลังโมโหหมาหรือกำลังกลัวหมาเราจะไม่ดูเราขับรถอยู่คนมาปาดหน้าเราเราโกรธเราจะไม่ดูว่าใจกําลังโกรธแต่เราจะไปดูว่าไอ้คันนี้แหละมันปาดเราเดี๋ยวเราจะไปเอาคืนนะจริงๆแล้วการดูจิตดูใจของตัวเองไม่ใช่เรื่องยากเลยนะ
อะไรเกิดขึ้นในจิตใจเราคอยรู้แต่จิตใจเราเนี่ยความรู้สึกมันจะเปลี่ยนตลอดเวลาตาเห็นรูปความรู้สึกก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยนจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบความคิดนึกปรุงแต่งความรู้สึกก็เปลี่ยนเพราะฉะนั้นเราปล่อยให้อายตนะทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาตินะพอกระทบแล้วเนี่ยจิตใจเรามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมันสุขบ้างมันทุกข์บ้างนะมันเฉยๆบ้างมันดีบ้างมันชั่วบ้างมันโลภบ้างโกรธบ้างหลงบ้างฟุ้งซ่านบ้างหดหู่บ้างนะดูอย่างที่เขาเป็นไปอย่างเราเห็นสาวสวยเดินมาเนี่ยใจมันชอบนะมีความสุขเห็นสาวงามเดินมาชอบรักเขาราคะเกิดพอใจเวลาความพอใจเกิดนะราคะมันเกิดนะจิตใจมีความสุขได้นะปรากฏว่ากำลังเดินตามไปดูเขามีหนุ่มคนหนึ่งมาคล้องแขนเขาไปแล้วเขามีแฟนแล้วหรือเขามีสามีแล้วนะใจเราเปลี่ยนเลยจากที่กำลังมีความสุขนะเป็นโมโหอิจฉาไอ้หนุ่มที่มาเอาสาวสวยไปแล้วนะเนี่ยใจมันเปลี่ยนเพราะตามันมองเห็นนะใจเราก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงใจก็เปลี่ยนอย่างเราได้ยินเสียงคนที่เราชอบนั้นเราก็ดีใจเราได้ยินเสียงคนที่เราเกลียดเราก็ไม่พอใจจมูกได้กลิ่นใจเราก็เปลี่ยนได้กลิ่นหอมได้กลิ่นถูกใจบางคนไม่ได้กลิ่นหอมนะแต่ได้กลิ่นถูกใจกลิ่นที่ถูกใจเนี่ยไม่จำเป็นต้องหอมเคยมีคนบ้านอยู่ริมกองขยะขยะในกรุงเทพเนี่ยที่เขาเป็นทิ้งขยะนะกองใหญ่มากนะแล้วต่อมาไปเรียนเมืองนอกสนานเลยพอกลับมาได้กลิ่นขยะนะมีความสุขมากเลยนะเพราะว่ามันคุ้นเคยนะไม่จำเป็นว่าได้กลิ่นหอมแล้วมีความสุขนะที่ได้กลิ่นหอมแล้วไม่ชอบใจก็มีนะได้กลิ่นเหม็นแล้วชอบใจก็มีนะเพราะฉะนั้นคำว่าอิทธารมอนิทธารมอิทธารมอารมณ์ที่ชอบใจไม่ใช่แปลว่ารสชาติอร่อยกลิ่นหอมอย่างพวกเราแต่ละคนพ่อแม่เลี้ยงมาแม่ทำกับข้าวให้กินหรือยายทำกับข้าวให้กินเราคุ้นรสชาติอย่างนั้นถามว่าคนอื่นมากินเขาไม่อร่อยเลยแต่เรากินแล้วอร่อยนะอย่างนี้เป็นอิทธารมของเราแต่มันเป็นอนิทธารมเป็นอารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจของคนอื่นงั้นเวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะมันจะเกิดความรู้สึกขึ้นมาอันนี้เป็นอารมณ์ที่ชอบอันนี้ก็เป็นอารมณ์ที่ไม่ชอบถ้าเป็นอารมณ์ที่ชอบนะราคะก็เกิดถ้าเป็นอารมณ์ที่ไม่ชอบโทสะก็เกิดถ้าจับอารมณ์ได้ไม่ชัดเจนโมหะก็เกิดนะนี่เราคอยรู้ทันตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติไม่ต้องแกล้งจะดูก็ยังไม่ยอมดูจะฟังก็ไม่ฟังนะปิดหูปิดตาแล้วคิดว่าอย่างนั้นจะภาวนาปิดหูปิดตาแล้วภาวนาดีนะคนหูหนวกตาบอดก็ภาวนาเก่งสิทำไมภาวนาไม่เก่งเพราะไม่ได้กระทบอารมณ์นะอย่างถ้าเป็นคนหูหนวกตาบอดมาตั้งแต่เกิดนะเขาเรียกว่าอาภัพพบุคคลเป็นบุคคลที่อาภัพเพราะเรียนธรรมะไม่ได้หูหนวกตาบอดมาแต่เกิดดังนั้นเรามีตามีหูอะไรอย่างเนี้ยนะถือว่าเรามีบุญทำมาดีเราใช้ตาเห็นรูปเมื่อตาเราเห็นรูปแล้วใจเราเปลี่ยนแปลงเรามีสติตามรู้ความเปลี่ยนแปลงของใจเรามีหูเราได้ยินเสียงไม่ต้องไปอุดหูนะมีหูก็ฟังเสียงเราได้ยินเสียงแล้วใจเราเป็นยังไงเราคอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของใจมันสุขบ้างมันทุกข์บ้างมันดีบ้างมันร้ายบ้างนะมันจะกระทบอารมณ์แล้วจิตใจมันจะเปลี่ยนแปลงให้เราดูเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะดูเป็นประจำดูเนืองๆดูบ่อยๆดูทั้งวันอย่างตื่นนอนมาเนี่ยนะตื่นนอนมาร่างกายมันปวดมันเมื่อยนี่รู้ทางกายนะเราก็บิดขี้เกียจเราพอบิดขี้เกียจเรารู้สึกแหมมีความสุขสบายใจได้บิดขี้เกียจเราก็รู้ว่ามันสบายใจนะแล้วก็นึกขึ้นมาวันนี้วันอะไรเพราะวันนี้วันจันทร์นะถ้าเป็นคนกรุงเทพคนในเมืองวันจันทร์นี่เป็นวันตาลีตาลานตาเหลือกยังต้องรีบไปทำงานนะความรู้สึกสดชื่นจากการได้นอนบิดไปบิดมานั้นหายไปแล้วเกิดความรู้สึกตื่นตัวนะไม่ต้องรีบไปเข้าห้องน้องห้องน้ำนี่ใจมันจะเปลี่ยนนะพอคิดว่าวันนี้เป็นวันจันทร์ใจเปลี่ยนแล้วถ้าคิดว่าวันนี้เป็นวันศุกร์นะใจสดชื่นทั้งๆที่ยังต้องไปทำงานใจก็สดชื่น
เนี่ยพอมันมีการให้ค่าของใจเมื่อใจคิดความรู้สึกก็เปลี่ยนตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ความรู้สึกเปลี่ยนได้ทั้งนั้นอย่างเราไปกินข้าวนะอาหารเนี่ยหอมน่ากินจมูกได้กลิ่นแล้วใจอยากกินนะเกิดความอยากจะกินอาหารอันนี้มีกลิ่นหอมพอกินเข้าไปลิ้นกระทบรสนะไม่อร่อยเลยหอมอย่างเดียวนะแต่ไม่อร่อยเลยโทสะขึ้นแล้วนะผิดหวังเนี่ยหัดดูอย่างนี้ไปตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปแล้วก็คอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตใจตนเองไปจิตใจเป็นสุขก็รู้จิตใจเป็นทุกข์ก็รู้จิตใจดีก็รู้จิตใจโลภโกรธหลงฟุ้งซ่านหดหู่คอยรู้ไปเรื่อยๆนะอย่างนี้ยากไหมมันไม่ยากอะไรหรอกเด็กเล็กๆมันก็รู้นะนี่ผู้ใหญ่เนี่ยบางทีคิดมากพอบอกให้ดูจิตก็จะเริ่มมีปัญหาว่าจะดูยังไงจิตเป็นยังไงจะดูยังไงคิดมากถ้าเป็นเด็กนะบอกให้มันดูใจตัวเองไปมันก็ดูง่ายๆอะไรมันทำได้อย่างรวดเร็วเลยเพราะฉะนั้นบางทีนะอย่าดูถูกเด็กเด็กบางทีเนี่ยภาวนาเร็วกว่าผู้ใหญ่นะถ้าเด็กมันรักดีนะถ้าเด็กมันไม่รักดีมันก็เหมือนผู้ใหญ่นั่นแหละแต่เป็นผู้ใหญ่ถ้าไม่เคยฝึกกรรมฐานมาก่อนเนี่ยอายุยิ่งมากขึ้นจิตใจมันยิ่งแย่ลงเพราะธรรมชาติของจิตมันไหลลงต่ำนะธรรมชาติของจิตเหมือนน้ำครูบาอาจารย์สอนไว้น้ำมันไหลลงที่ต่ำตลอดแหละจากยอดเขาไหลลงไปถึงทะเลเลยใจของเราก็เหมือนกันถ้าเราไม่ฝึกไม่อบรมนะไม่ดูแลรักษามันจะไหลลงต่ำเพราะงั้นถ้าเราปล่อยใจของเรามาหลายสิบปีอยู่ไปจนแก่เอาแต่ใจตัวเองตลอดเลยหงุดหงิดขี้โมโหรำคาญคนอื่นตลอดนะเรียกร้องสูงอะไรเนี้ยอยู่กับใครก็ไม่มีความสุขด่าเขาตลอดอยู่กับลูกหลานก็หงุดหงิดตลอดอะไรเงี้ยยิ่งแก่ยิ่งเป็นมากหรืออย่างผู้หญิงบางคนนะตอนแต่งงานเรียบร้อยพูดจาเรียบร้อยกับสามีนะอยู่ไปหลายๆปีเขาลำคาญนะสามีมันไม่ค่อยดีอย่างที่คิดไว้นะที่จริงเราไปเลือกเอาคนพันนี้มาเองนะไม่เปลี่ยนหรอกกี่ปีมันก็ไม่เปลี่ยนหรอกมันเป็นอย่างนี้แหละแต่ตอนจีบกันใหม่ๆเราไม่ดูเราพยายามไม่มองแง่ร้ายของเขาพยายามคิดถึงเขาแง่ดีเราแต่งกันหลายๆปีเนี่ยมันเห็นความจริงนะมีแต่เรื่องไม่ดีผู้หญิงก็เริ่มบ่นไปเรื่อยๆมีลูกขึ้นมาอีกก็บ่นต่อไปอีกนะชีวิตเครียดอยู่ในบ้านก็ต้องระบายออกด้วยการบ่นไปหลายสิบปีสุดท้ายก็เป็นยายแก่ขี้บ่นนะนั่นเพราะสะสมนะธรรมชาติของจิตมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอย่างถ้าเราทุกวันนี้เราเริ่มต้นแล้วเหลวไหลนะกลางคืนเราไปแวะกินเหล้าวันละนิดวันละหน่อยต้องกินทุกวันสุดท้ายมันก็กินเยอะนะใจมันก็ไหลลงต่ำไปเรื่อยๆงั้นเราจะต้องมาฝึกจิตฝึกใจของเราให้ดีนะพยายามรู้เท่าทันใจของตัวเองไปตาเห็นรูปก็รู้ทันใจหูได้ยินเสียงก็รู้ทันใจจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบความคิดนึกปรุงแต่งรู้ทันความรู้สึกของใจไปไม่สุขก็ทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็เฉยๆหรือไม่ดีก็ชั่วนะชั่วก็แยกออกไปได้หลายอย่างนะโลภโกรธหลงแต่ละอย่างก็แตกต่างกันไปอะไรเกิดขึ้นก็ได้แล้วบางทีเราภาวนานะมีอะไรเกิดขึ้นในความรู้สึกเนี่ยเราไม่รู้ว่าคืออะไรเราไม่รู้ว่าคืออะไรก็ไม่ต้องตกใจนะรู้โดยที่ไม่ต้องรู้ว่าคืออะไรก็ใช้ได้นะเนี่ยหลวงพ่อพุทธฐานิโยนะท่านเคยเล่าหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์ท่านเหมือนกันหลวงพ่อพุทธฐานิโยวัดป่าสารวันนะแต่ก่อนนี้ทุกเดือนต้องไปหาท่านไปฟังธรรมะท่านไปส่งกันบ้านบ้างอะไรบ้างนะท่านเล่าให้ฟังว่าคราวหนึ่งในหลวงเสด็จมีงานอะไรหลวงพ่อจำไม่ได้ละนะในหลวงเสด็จแล้วพระกรรมฐานครูบาอาจารย์เนี่ยไปร่วมงานกันเยอะเลยในหลวงท่านก็รับสั่งถามในหลวงองค์ก่อนนะท่านรับสั่งถามว่าผมภาวนาผมรู้แต่ไม่รู้ว่ารู้อะไรอันนี้ผมรู้หรือไม่รู้นะท่านบอกว่าท่านภาวนาท่านรู้แต่ไม่รู้ว่ารู้อะไรอย่างนี้ถือว่ารู้หรือไม่รู้หลวงพ่อพุธบอกว่าอย่างนี้เรียกว่ารู้นะ
เพราะฉะนั้นเวลาที่เราภาวนาเนี่ยบางทีมีความรู้สึกแปลกๆเกิดขึ้นในใจเราเราไม่รู้ว่าคืออะไรไม่ต้องตกใจเราแค่เห็นว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นก็ดับไปปฏิบัติเนี่ยดูแค่นี้ก็พอไม่ต้องรู้จักชื่อนะเพราะงั้นไม่รู้จักชื่อก็ไม่เป็นไรรู้ชื่อแต่ไม่รู้จักสภาวะก็ใช้ไม่ได้อย่างถ้าเราไปเรียนอภิธรรมนะเราจะรู้ชื่อของสภาวะธรรมต่างๆสภาวะธรรม72ตัวอย่างละเอียดจะเป็น150ตัวนะเราก็จะรู้จักตามตำรานะราคะมีลักษณะอย่างนี้ทำหน้าที่อย่างนี้เมื่อทำหน้าที่แล้วเกิดผลอย่างนี้อะไรเป็นเหตุใกล้ให้ราคะเกิดเนี่ยท่องได้หมดเลย72ตัวนะว่าเกิดจากอะไรบ้างปรากฏถ้าไม่เคยเห็นของจริงสักตัวเดียวเนี่ยภาวนาไม่เป็นนะละกิเลสไม่ลงหรอกได้แต่ฟุ้งซ่านกูเก่งลูกเดียวเลยกูรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่เอาเข้าจริงกูไม่รู้อะไรสักอย่างเลยที่จะเป็นประโยชน์ในความพ้นทุกข์นะเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นสภาวะเกิดขึ้นความโลภเกิดขึ้นเรารู้ว่าโลภก็ใช้ได้ความโกรธความหลงเกิดขึ้นเรารู้ว่าความโกรธความหลงเกิดขึ้นก็ใช้ได้บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นไม่รู้ว่าคืออะไรนะรู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็หายไปดับไปอย่างนั้นก็ใช้ได้สภาวะจำนวนมากเลยที่เราภาวนาไปแล้วเราไปเจอครั้งแรกเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะอย่างหลวงพ่อนะภาวนาอยู่ตั้งแต่เป็นโยมนะตั้ง30กว่าปีมาแล้วภาวนานะเราเห็นมันมีแรงดันขึ้นกลางหน้าอกเนี่ยมีแรงดันขึ้นมานะเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรแค่เห็นว่ามีแรงดันขึ้นมาแล้วก็ดับไปดับไปนะไม่รู้ว่าคืออะไรก็ไม่สงสัยอะไรนะภาวนาไปเรื่อยๆมันดันขึ้นมาเรื่อยๆแล้วต่อมาก็เริ่มสังเกตว่าถ้ามีแรงดันนี้ขึ้นมาแล้วเราดูไม่ทันนะเราไม่เห็นตั้งแต่มันเริ่มดันมันจะครอบงำใจของเรามันจะเกิดความอยากขึ้นมานะมีความอยากขึ้นมาอยากดูอยากฟังอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากกระทบสัมผัสทางกายนะอยากคิดนึกทางใจอยากได้อารมณ์ที่ดีทางใจอย่างนี้ความอยากเกิดขึ้นมาเลยรู้เลยอ๋อตัวนี้เองนะไอ้ตัวที่ทยานออกมาเนี่ยพุ่งทยานขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าตัณหาคนโบราณก็แปลตัณหาว่าความทยานอยากนะเออมันทยานจริงๆนะมันกระโดดออกไปได้พุ่งออกมาได้มันทยานได้จริงๆเนี่ยมารู้ชื่อก็รู้ทีหลังแต่ว่าเห็นมันมาแต่แรกแล้วเห็นว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปนะเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปแล้วมันก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นมาทีละตัวสองตัวนะอ๋อตัวนี้มันคืออันนี้ตัวนี้มันคืออันนี้นะราคะมันทำหน้าที่อย่างนี้ถ้ามันทำหน้าที่ครอบงำใจเราแล้วนะมีผลเป็นยังไงเราจะรู้นะโทสะมันทำอย่างนี้นะมันหน้าตามันเป็นอย่างนี้โทสะนะมันทำงานอย่างนี้ทำแล้วมันมีผลอย่างนี้เราก็รู้อีกเวลาที่ภาวนาไปแล้วเราเห็นนะว่าสิ่งนี้คืออะไรมีลักษณะเฉพาะยังไงนะสิ่งนี้ทำหน้าที่อะไรสิ่งนี้ถ้าทำหน้าที่แล้วเกิดผลยังไงเราเห็นแค่นี้ใจมันยังไม่ปล่อยใจมันต้องเห็นจนถึงขนาดว่าไอ้สิ่งนี้เกิดเพราะอะไรนะสิ่งนี้เกิดเพราะอะไรอย่างมันเห็นราคะเกิดขึ้นมาเนี่ยมันรู้เลยว่าเพราะมันกระทบอารมณ์ที่พอใจมันได้สุขเวทนาเกิดขึ้นในโสมนัสเวทนาเกิดขึ้นโอราคาก็เลยแทรกตัวตามสุขเวทนาตามโสมนัสเวทนาสุขเวทนาคือความสุขทางกายโสมนัสเวทนาคือความสุขทางใจนะนี่เรียกทางวิชาการก็จะแยกความสุขเป็นสองชนิดความสุขทางกายเขาเรียกว่าสุขเวทนาความสุขในใจเรียกโสมนัสเวทนาความทุกข์ในกายเรียกว่าทุกขเวทนาความทุกข์ในใจเขาเรียกโทมนัสเวทนาเราเอาภาษาไทยง่ายๆมันสุขมันทุกข์แค่นี้ก็พอละไม่ต้องรู้ชื่อเพราะแค่ไม่รู้ชื่อเลยก็ยังใช้ได้นะขอให้เห็นสภาวะเท่านั้นแหละเพราะงั้นเวลาที่เราภาวนาไปนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วใจเรามันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยไม่จำเป็นว่าต้องรู้ว่ามันคืออะไรนะแค่เห็นว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งนั้นก็ดับไปเห็นเท่านี้ก็พอละวันหนึ่งก็ดูไปเรื่อยๆนะก็เห็นสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ดับสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ดับรู้ชื่อบ้างไม่รู้ชื่อบ้างนะอีกวันหนึ่งก็เห็นเหมือนเดิมนะสิ่งบางสิ่งเกิดสิ่งนั้นดับ
ทุกสิ่งที่เกิดดับนะเห็นซ้ำไปซ้ำมานะรอบเกิดรอบดับโกรธเกิดโกรธดับหลงเกิดหลงก็ดับสุขเกิดสุขดับทุกเกิดทุกก็ดับเนี่ยดูอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันไป7วัน7เดือน7ปีนะแล้วแต่บุญวาสนาถ้าเราภาวนาเรามีต้นทุนเดิมมาดีเรามีศีลมีธรรมมาแต่ก่อนมีสมาธิพอสมควรเรามันเจริญสติในชีวิตธรรมดานี่แหละนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ใจเราเปลี่ยนเราก็ดูไปทุกวันทุกวันทุกวันนะถึงจุดหนึ่งเนี่ยกำลังมันพอนะศีลสมาธิปัญญามันสมบูรณ์ขึ้นมามันจะเกิดอริยมรรคขึ้นนะจิตมันจะรวมเข้าอัปปนาสมาธินะอย่างตอนแรกที่หลวงพ่อบอกพวกเราส่วนใหญ่เข้าฌานไม่ได้ไม่ต้องตกใจบางคนเข้าฌานครั้งแรกเนี่ยตอนที่โสดาปัตติมรรคจะเกิดนะตอนจะเป็นพระอริยบุคคลแล้วฌานถึงจะเกิดก่อนหน้านั้นไม่มีฌานเลยทำไม่เป็นได้แต่สงบนิดๆหน่อยๆนะพุทโธพุทโธพอสงบนิดหน่อยสวดมนต์ไปพอสงบนิดหน่อยนะแต่ว่าเราหัดเจริญสติอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปแล้วจิตใจเราเปลี่ยนเรามีสติรู้ไปอะไรเกิดขึ้นในใจเรารู้นะสิ่งนั้นดับไปเรารู้จะรู้ชื่อไม่รู้ชื่อไม่สำคัญดูไป7วัน7เดือน7ปีนะถ้ายังไม่พอก็ดูไปอีกบุญบารมีเรายังน้อย7ปียังไม่พอนะเราก็ดูต่อไปอีกวันใดที่มันพอนะจิตมันจะเข้าฌานนะเข้าอัปปนาสมาธิของมันเองแล้วจิตจะไปเดินปัญญาอยู่ในฌานเนี่ยแต่เดิมเราบอกว่าเราเจริญปัญญาในสมาธิไม่เป็นหรอกเพราะเราเข้าสมาธิก็ไม่เป็นนะดูจิตก็ไม่ชำนาญแต่หัดดูจิตไปทุกวันทุกวันนี่แหละนะถึงวันนั้นจิตรวมเข้าอัปปนาสมาธิแล้วมันไปเดินปัญญาในฌานนะไปเดินปัญญาในฌานสองสามแวบเท่านั้นเองสองสามขณะเองนะแล้วจิตที่กำลังแก่รอบแล้วมีบุญบารมีพอแล้วศีลสมาธิปัญญาเต็มที่แล้วมันจะวางอารมณ์กรรมฐานทั้งหมดทวนกระแสเข้าหาตัวธาตุรู้นะทวนเข้ามาที่จิตทวนเข้ามาที่ตัวผู้รู้ทวนเข้ามาถึงตัวผู้รู้แล้วอริยมรรคเกิดขึ้นแล้วมันจะแหวกมันจะทำลายอาสวะกิเลสที่ห่อหุ้มจิตเนี่ยถูกทำลายออกไปนะจิตก็สว่างโปร่งขึ้นมานะเรียกมีอาโลโกอุทปาทิแสงสว่างเกิดขึ้นอันนี้ไม่ใช่นิมิตนะเป็นคนละแบบกับนิมิตนิมิตเป็นเรื่องหลอกๆอันนี้เป็นธรรมชาติของจิตเองนะตัวมันเองนะสงบสะอาดสว่างโปร่งขึ้นมานะมันล้างกิเลสไปแล้วนะแผดเผากิเลสไปแล้วแล้วจิตมันก็ทรงตัวอยู่กับพระนิพพานแวบเดียวสองสามขณะจิตเท่านั้นเองนะอาสวะกิเลสก็กลับมาคลุมจิตใหม่ปิดบังจิตไม่เหมือนเดิมนะแต่เราไม่เหมือนปุถุชนละเรารู้อย่างหนึ่งว่าตัวเราไม่มีสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เกิดแล้วดับทั้งสิ้นใจมันรู้สึกแค่นี้เองอย่าไปวาดภาพพระโสดาบันว่าคือมนุษย์อัศจรรย์มนุษย์ประหลาดนะพวกเราวาดภาพพระอริยะเนี่ยผิดธรรมชาติมากไปอย่างวาดภาพพระอรหันต์เนี่ยเหมือนหุ่นยนต์พระอรหันต์เนี่ยต้องไม่มีความรู้สึกนึกคิดอะไรซื่อบื้ออยู่เฉยๆนะพระอรหันต์ยิ้มก็ไม่ได้นะถือว่ามีกิเลสพระอรหันต์หน้าเฉยๆก็ถามว่าหน้าบึ้งงั้นก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ขยับตัวก็ไม่ได้ถือว่าโลภนะอย่างนี้ฟุ้งซ่านมากไปมันอยากให้พระอรหันต์เป็นหุ่นยนต์จริงๆไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกกิริยาท่าทางคำพูดคำจานิสัยใจคอเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละนะเพียงแต่ว่าจิตมันไม่เหมือนเดิมนะจิตมันไม่ถูกกิเลสห่อหุ้มไม่ถูกอะไรบงการไม่มีอะไรที่จะมาปรุงแต่งได้เราเป็นพระโสดาบันนะเราก็เหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าเราจะเป็นคนที่รักในศีลห้ามากนะเราจะไม่ยอมผิดศีลห้านะพยายามรักษาสุดชีวิตเลยนะแล้วเราจะเคารพพระพุทธเจ้าเคารพพระธรรมเคารพพระสงฆ์นะเราจะรู้ความจริงอย่างหนึ่งว่าตัวเราไม่มีร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราความรู้สึกสุขทุกข์ไม่ใช่ตัวเราความปรุงดีปรุงชั่วไม่ใช่ตัวเราความจำไม่ใช่ตัวเราความรับรู้คือตัวจิตก็ไม่ใช่ตัวเราไม่มีตัวเราในขันธ์ห้าไม่มีตัวเรานอกเหนือจากขันธ์ห้าไม่มีตัวเราที่ไหนเลยขันธ์ห้าก็ไม่ใช่ตัวเรานะตัวเราก็ไม่ได้มีขันธ์ห้าจะรู้อย่างนี้นะล้างความเห็นผิดว่าเรามีตัวมีตนอย่างทุกวันนี้เรารู้สึกว่าเรามีตัวตนอยู่
รู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งรู้สึกไหมมันยังมีเราอยู่คนหนึ่งนะดูไปทีไรมันก็มีเราทุกทีเลยแต่ถ้าได้โสดานะดูลงมาเนี่ยมันไม่มีความรู้สึกว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราความสุขทุกข์เป็นตัวเราความดีความชั่วเป็นตัวเราตัวรับรู้เป็นตัวเรามันจะไม่รู้สึกแต่เวลาพูดสื่อสารกับคนอื่นก็จะมีคำว่าเราเกิดขึ้นเพื่อสื่อสารเพื่อสื่อสารเท่านั้นนะไม่ได้มีจริงๆเป็นโดยโวหารอย่างเป็นพระนะท่านก็อาตมาอย่างนั้นอาตมาอย่างนี้พระพุทธเจ้าเองท่านก็มีคำเรียกตัวท่านเองเรียกตัวเองว่าตถาคตตถาคตนะถามว่ามีตัวมีตนอะไรไหมไม่มีนะไม่เคยรู้สึกว่ามีเลยแต่เรียกว่าเราอย่างโน้นเราอย่างนี้นะบางองค์ท่านก็กูอย่างนั้นกูอย่างนี้แล้วแต่ความถนัดของท่านนะเรียกไปอย่างนั้นเองเป็นโวหารเป็นสำนวนเรียกเพื่อสื่อสารแต่ว่าในใจลึกๆเนี่ยไม่เคยรู้สึกว่ามีตัวเราเลยเมื่อมันไม่มีตัวเราเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นในกายนะทุกข์มันก็อยู่ที่กายอะไรเกิดที่ใจทุกข์มันก็อยู่กับใจนะมันไม่อยู่ที่เรามันไม่มีเราเป็นผู้แบกหามความทุกข์นะเนี่ยค่อยๆฝึกไปนะหัดดูสภาวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นในจิตในใจเราดูไปทุกวันทุกวันอย่าไปหวังว่ามันจะดีเมื่อไหร่นะอย่าไปคาดหวังดีไม่ดีก็ดูมันไปมีอะไรให้ดูก็ดูมันไปดูทุกวันดูบ่อยๆดูตั้งแต่ตื่นจนหลับได้ก็ดีนะถ้าทำงานที่ต้องใช้ความคิดมันห้ามไม่ได้ก็ไม่ต้องดูตอนที่ทำงานที่ต้องคิดมันดูไม่ได้ก็ไม่ต้องดูเวลาที่เหลือนอกจากเวลาที่ทำงานที่ต้องคิดกับเวลานอนหลับเนี่ยเป็นเวลาที่สามารถดูจิตตัวเองได้ตลอดนะเราจะเจอหน้าค้าขายอยู่อย่างเงี้ยเห็นลูกค้าเดินมาเราดูโง่เฮงเก่งไอ้ลูกค้าลักษณะนี้นะต่อลูกเดียวเลยนะแล้วไม่ยอมซื้ออะไรง่ายๆหรอกพูดชั่วโมงหนึ่งนะซื้อไป20บาทอย่างเงี้ยนะอีกคนหนึ่งเดินมาเรารู้เลยคนนี้ไม่พูดมากถามเราว่านี่มีไหมเราก็ซื้อเลยนะไม่ต่อราคาเนี่ยลูกค้าสองคนมาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าใจเราเนี่ยไอ้คนที่ขี้ตืดเรื่องมากเราไม่ชอบอย่างนี้เรียกว่าเราปฏิบัติธรรมนะตามองเห็นลูกค้าไอ้ขี้ตืดมาแล้วใจเราไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบอย่างนี้คือการปฏิบัติเห็นลูกค้าที่ใจดีพูดง่ายมาเราดีใจเรารู้ว่าดีใจนี่ก็คือการปฏิบัติเห็นไหมการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องลึกลับไม่ใช่เรื่องยากนะอย่างเราท้องผูกนะไปนั่งส้วมก้อนแรกออกมาได้นะมีความสุขเนี่ยเรารู้ว่ามีความสุขนี่ก็คือการปฏิบัตินะทำได้ทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะทำอะไรอยู่เนี่ยยกเว้นทำงานที่ต้องคิดกับนอนหลับเท่านั้นนอกนั้นสามารถอ่านจิตใจตนเองได้เสมออ่านมากเท่าไหร่มันก็รู้เรื่องเร็วเท่านั้นนานๆอ่านทีมันก็ไม่รู้เรื่องนะมันก็เหมือนเราเรียนหนังสือนานๆอ่านหนังสือทีหนึ่งมันก็ไม่เก่งสักทีขยันอ่านหนังสือทุกวันทุกวันเนี่ยมันก็เก่งเองแหละนี่เราก็เหมือนกันเราขยันอ่านใจตัวเองอ่านทั้งวันเลยอ่านทุกวันไม่ยอมเลิกนะถึงจุดหนึ่งแล้วปัญญามันจะพออย่างเวลาที่เราปฏิบัติเนี่ยเราจะเห็นว่าความโลภเกิดแล้วความโลภก็ดับความโกรธเกิดแล้วความโกรธก็ดับอะไรอย่างหนึ่งซึ่งไม่รู้จักชื่อเกิดแล้วมันก็ดับแต่เวลาที่จะได้ธรรมะนะจิตมันสรุปรวบยอดมันรู้ว่าทุกสิ่งที่เกิดดับทั้งสิ้นมันรู้สึกอย่างนี้เลยนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดดับเป็นธรรมดามันจะไม่ได้ดูว่าโลภโกรธหลงเกิดแล้วดับนะแต่จะรู้ว่าทุกอย่างที่เกิดนะดับทั้งสิ้นจะรู้ภาพรวมภาพเป็นความรู้รวบยอดที่เกิดขึ้นนะงั้นอยู่ที่เราภาวนานะการปฏิบัติไม่ได้ยากอะไรหรอกอยู่ที่เราตั้งใจจริงแต่ว่าเบสิกเลยพื้นฐานเลยถือศีล5ไว้ก่อนให้มีศีล5ทุกคนนะอย่างต่ำส่วนพระนั้นไม่ใช่หลวงพ่อบอกให้ท่านถือศีล5เท่านั้นนะต้องถือศีลอื่นๆด้วยนะแต่โยมนะเอาศีล5ไว้ก่อนแล้วก็เจริญสติไปเรื่อยๆช่วงไหนมันเหน็ดเหนื่อยมันทำอะไรไม่ถูกจริงๆไหว้พระสวดมนต์เปิดซีดีหลวงพ่อฟังไปสบายใจนะอย่างนั้นก็ได้สมาธิขึ้นมาได้ความสงบเล็กๆน้อยๆนะแล้วก็เวลาที่เหลือมาเจริญสติในชีวิตประจำวันตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์มีสติตามรู้ความเปลี่ยนแปลง
ตามรู้ความรู้สึกทั้งหลายที่เกิดขึ้นในใจรู้ที่ความรู้สึกนะไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดรู้ความรู้สึกไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดเรื่องที่คิดไม่มีสาระอะไรมันมายั่วเรื่องราวที่คิดมันมายั่วให้จิตเกิดความรู้สึกเท่านั้นเองคิดเรื่องนี้เกิดราคะคิดเรื่องนี้เกิดโทสะนะคิดเรื่องนี้มีความสุขคิดเรื่องนี้มีความทุกข์มันเรื่องราวที่คิดนะไม่ต้องไปสนใจมันสิ่งที่ต้องสนใจคือความรู้สึกของตัวเองนะโลภโกรธหลงเกิดขึ้นก็รู้สุขทุกข์เกิดขึ้นก็รู้นะเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปความดีเกิดขึ้นก็รู้อย่างบางวันก็ขยันภาวนานะก็รู้ว่าขยันนะขยันอยู่ได้5นาทีความขี้เกียจก็ตามมาทันรู้ว่าขี้เกียจแล้วตั้งใจจะเดินจงกรมชั่วโมงหนึ่งนะขยันอยู่5นาทีแล้วที่เหลือความขี้เกียจมันมาก็ต้องเดินต่อต้องมีสัจจะนะตั้งใจแล้วต้องทำให้ได้ถ้าตั้งใจจะเดินจงกรมชั่วโมงหนึ่งแล้วก็พอความรู้สึกเปลี่ยนแล้วขี้เกียจแล้วก็เลิกอะไรเงี้ยนิสัยจะยิ่งอ่อนแอนะความดีทั้งหลายถ้าตั้งใจจะทำแล้วต้องทำให้ได้สู้ตายนะแล้วค่อยๆฝึกไปนะในชีวิตธรรมดาแล้วพอสมควรแก่เวลานะ45นาทีเป๊ะๆ เลยนะแล้วต่อไปใครจะถามเชิญครับกราบนมัสการครับปกติในรูปแบบผมจะทำเดินจงกรมเป็นหลักครับแล้วก็ในชีวิตประจำวันก็เคลื่อนไหวจะรู้สึกดีกว่าขอคำแนะนำด้วยเดินจงกรมนะทำในรูปแบบด้วยการเดินจงกรมก็ดีนะแต่เวลาเดินเนี่ยพยายามแยกไปร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูไม่ได้เดินเพื่อให้จิตสงบนะเดินไปเพื่อให้เห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูดูไปเรื่อยๆมันจะรู้ว่าไอ้ตัวที่เดินอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเราหรอกนะมันจะเดินปัญญาต่อทำวิปัสสนาต่อไปแต่เวลาที่เดินจงกรมนะอย่าทำจิตทื่อๆอย่าให้จิตผิดธรรมชาติเดินจงกรมใช้จิตใจที่ธรรมดาธรรมดาเดินให้หลวงพ่อดูสิเอาละกลับไปนั่งได้เวลาที่เราจะภาวนาเนี่ยนะอย่าเริ่มต้นด้วยการบังคับจิตให้นิ่งที่เดินอยู่เนี่ยก่อนที่จะเริ่มเดินนะมีการปรุงแต่งจิตเรียบร้อยแล้วทำจิตให้นิ่งๆนะเราใช้จิตใจที่ธรรมดานะเห็นร่างกายเดินไปธรรมดาอันนี้เราคลาดเคลื่อนตรงที่พอเราคิดถึงการปฏิบัติปุ๊บเราก็น้อมจิตให้นิ่งนะทำจิตนะทำจิตซื่อบื้อพอซื่อบื้อได้ที่แล้วเราก็เริ่มเดินเดินไปด้วยความเครียดนะใช้ไม่ได้นะเดินอย่างนั้นเดินต้องให้เดินเหมือนเดินช้อปปิ้งนะเบอร์3ออกมาเดินโชว์หน่อยเดินแบบช้อปปิ้งไม่เหมือนช้อปปิ้งรู้สึกไหมเรียบร้อยกว่าความเป็นจริงเนี่ยหัดเรียนรู้นะเรียนรู้ความปรุงแต่งพอเราเป็นนักปฏิบัติขึ้นมาเราอยากเดินจงกรมหรือเราอยากเดินเราก็เดินไม่เหมือนธรรมดาพ่อแม่เราสอนเราเดินมาตั้งแต่เด็กเดินท่าไหนก็เดินท่านั้นก็ได้หรือจะเดินให้เรียบร้อยนิดหน่อยก็ได้แต่จุดสำคัญคือใจที่เป็นคนไปรู้เนี่ยเราจะต้องไม่ไปบังคับให้ใจมันนิ่งนะใช้ใจที่ธรรมดาเวลาที่เราทำกรรมฐานทุกอิริยาบถหรือทำกรรมฐานทุกอย่างเนี่ยเราจะไม่เริ่มด้วยการดัดแปลงจิตใจหรือบังคับร่างกายนะอย่างขณะนี้เรานั่งอยู่ทุกคนนั่งอยู่เห็นไหมถ้าหลวงพ่อบอกว่าอ้าวทำสมาธิซิทำกรรมฐานซิเราจะต้องขยับตัวก่อนต้องนั่งให้เรียบร้อยก่อนเ
นะทั้งที่ตอนนี้นั่งอยู่แล้วนะเราก็แค่รู้ว่าร่างกายกำลังนั่งรู้ว่าร่างกายกำลังหายใจรู้ว่าร่างกายกำลังเดินรู้ด้วยจิตใจที่ธรรมดาที่สุดเลยนะถ้าเรารู้ด้วยใจที่ผิดธรรมดาเนี่ยเราจะไม่เห็นธรรมดาของกายเราจะไม่เห็นธรรมดาของใจมันจะทื่อซื่อบื้อไม่เกิดปัญญานะมันจะนิ่งๆอยู่เฉยๆพอเดินได้ครบเวลาที่กำหนดนะมันจะเกิดความภูมิใจกูเก่งเว้ยกูทำได้ทุกวันเลยเนี่ยเดินจงกรมถวายหลวงพ่อประโมททุกวันเลยเดินซะเครียดเลยเนี่ยนะอย่างนั้นใช้ไม่ได้นะอย่างขนาดนี้นั่งอยู่รู้สึกไหมนั่งอยู่รู้สึกไหมครับรู้สึกบ้างครับเอออย่าเกร็งรู้สึกไหมว่าใจเราเกร็งต้องใช้ใจธรรมดานะเอาใจแบบเบอร์สองนะเบอร์สองมีใจธรรมดาเพราะยังไม่ได้ส่งกันบ้านนะ นะเนี่ยหัวเราะเนี่ยเห็นร่างกายหัวเราะนะด้วยใจที่ธรรมดานี่แหละไม่ดัดไม่ต้องทำเอาแล้วหัวเราะแล้วจะต้องรู้แล้วกำลังหัวเราะแฮ่แฮ่ทำใจขรึมก่อน ก็เห็นร่างกายหัวเราะแฮ่แฮ่แฮ่นะไอ้อย่างนั้นมันเหมือนหนังตะลุงอ่ะนะอย่างจะเหลียวซ้ายและขวานะร่างกายเคลื่อนไหวนะรู้ด้วยใจธรรมดาแล้วก็รู้ลงไปสองระดับนะรู้ครั้งแรกเนี่ยรู้สึกถึงว่าร่างกายมันมีอยู่มันกำลังเคลื่อนไหวอยู่รู้ชั้นที่สองเนี่ยรู้ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันถูกรู้ถูกดูมันไม่ใช่ตัวเราหรอกนะรู้อันแรกเรียกว่ารู้ด้วยสติอันหลังเนี่ยรู้ด้วยปัญญาคือเห็นเลยไอ้ตัวที่นั่งอยู่เนี่ยไม่ใช่เราหรอกนะเป็นของถูกรู้ถูกดูนะเพราะฉะนั้นไปฝึกอีกนะไปเดินจงกรมไปทำทุกอิริยาบถนะไปทำอีกไปแล้วก็ไปรู้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยจิตใจที่ธรรมดาธรรมดาไม่ไปบังคับมันไม่ได้ไปดัดแปลงมันเวลาเดินจงกรมจิตจะหลงก็ไม่เป็นไรจิตหลงรู้ว่ามันหลงไปนะแล้วก็พอมันหลงไปแล้วก็อย่าไปดึงคืนนะก็แค่รู้ว่าไม่ชอบที่มันหลงนะรู้ทันจิตตัวเองไปเรื่อยๆรู้เป็นช็อตช็อตช็อตไปเรื่อยๆแล้วเราจะเห็นในจิตนี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราเบอร์สองขอบคุณครับกราบนมัสการหลวงพ่อครับผมปฏิบัติวันนี้ครบ1ปีภาวนาครับ1ปีปีหนึ่งภาวนาได้ขนาดนี้นะครับครบเก่งครับขอบพระคุณครับท่านตอนที่ภาวนาเนี่ยจิตที่เรารู้นะครับผู้รู้เนี่ยทำไมเราเห็นธาตุรู้มันมาแบบมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปครับท่านครับจิตผู้รู้เกิดแล้วก็ดับถูกแล้วครับไม่มีนะจิตผู้รู้ที่เที่ยงตัวจิตเองเกิดดับตลอดเวลาแล้วสังเกตไหมมันเหมือนมีช่องว่างเล็กๆมาขั้นจิตแต่ละดวงเนี่ยไม่ได้ติดกันทีเดียวนะอย่างนั้นแหละดีเขาเรียกว่าสันตติขาดสันตติเนี่ยมันเป็นตัวปิดบังไม่ให้เราเห็นว่าสิ่งทั้งหลายมันเกิดดับมันเลยรู้สึกว่าสิ่งนั้นเที่ยงสันตติทำให้เรามองไม่เห็นอนิจจังนะอย่างนี้สันตติเราขาดเราภาวนาไปเรื่อยเราเห็นจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอีกดวงหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นจิตคนละดวงกันนะของโยมภาวนาได้ดีนะอย่างนี้แหละจิตมันเดินปัญญาอยู่บางทีก็เห็นบางทีก็ไม่เห็นไม่แปลกหรอกครับบางทีมันก็ไม่รู้มันคืออะไรครับไม่ต้องรู้ว่าคืออะไรที่หลวงพ่อบอกแต่แรกแล้วนะรู้แต่ไม่รู้ว่าคืออะไรใช้ได้นะรู้อย่างที่มันเป็นนะไปทำอีกไปบางทีบางทีจิตมันเป็นกลางครับมันเป็นกลางกับกับความอยากทั้งหลายครับใช่บางทีมันมามันก็เห็นสักแต่ว่าเห็นอย่างนี้แหละอะไรเงี้ยครับดูไปภาวนาได้ดีอยู่แล้วล่ะนะไปทำอีกครับครับขอบพระคุณครับท่านครับเบอร์สามเวลาถือไมค์นะไม่ต้องพนมมือถืออย่างนี้เลยถืออย่างนี้เพราะไมค์เขาทำไว้เอียงๆถ้าเราไปตั้งอย่างนี้นะเสียงไม่เข้าว่ามา
หนูรู้สึกว่าเวลาเดินจงกรมถ้าอยากจะทำในรูปแบบอะค่ะมันรู้สึกไม่ธรรมชาติมันเหมือนมีอยู่หนึ่งตัวที่มันจ้องแล้วทำให้เรารู้สึกอึดอัดก็เลยใช้วิธีการเดินกวาดขยะเอาดีแล้วบางครั้งเวลากวาดขยะค่ะมันจะรู้สึกบางครั้งได้ว่ามันจะมีบางอย่างปิ้งขึ้นมาแต่หนูไม่ทราบว่าสภาวะนั้นมันคืออะไรแล้วเมื่อกี้ก็บอกแล้วนะว่าไม่จำเป็นต้องรู้แค่เห็นว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดับไปแค่นั้นพอละไม่ต้องรู้ชื่อค่ะอย่างเมื่อวานหนูนั่งสมาธิอะค่ะหนูจะเห็นว่ามันจะมีตัวอะไรอยู่ตัวหนึ่งแล้วก็มันแยกออกจากร่างกายอะค่ะแต่หนูไม่แน่ใจว่าเห็นมันถูกหรือเปล่าอะค่ะคือใจเราไม่วิ่งตามมันไปก็ใช้ได้นะเห็นตัวหนึ่งมันแยกออกไปก็เรื่องของมันนะแต่ใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวไม่วิ่งตามเขาถ้าตามเขาไปด้วยใช้ไม่ได้นะค่ะไปดูอีกแต่อย่างกรณีในชีวิตประจำวันนะคะบางครั้งเวลาดูทีวีรู้สึกว่าจิตมันไหลไปแล้วก็มันจะปรุงแต่งไปเยอะมากแล้วหนูก็ตัดมันไม่ได้อ่ะเราไม่ได้ตัดนะไม่แน่ใจว่าไม่ต้องตัดให้รู้อย่างที่เขาเป็นการเจริญวิปัสสนาเนี่ยกับทำสมถะเนี่ยไม่เหมือนกันสมถะจิตไม่ดีทำให้ดีจิตไม่สุขทำให้สุขจิตไม่สงบทำให้สงบแต่วิปัสสนาเนี่ยจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเราจะไม่มีการแก้ไขกิริยาอาการสิ่งเดียวที่เราทำคือการเห็นตามความเป็นจริงนะรู้ตามความเป็นจริงเมื่อเราจะไม่ดัดแปลงไม่แก้ไขนะรู้อย่างที่เขาเป็นหนูต้องทำยังไงต่อไปคะหลวงพ่อก็ฟังซีดีหลวงพ่อนะแล้วจับหลักให้แม่นๆเราไปรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นไปกวาดบ้านนะกวาดบ้านมีกี่ชั้นชั้นเดียวค่ะชั้นเดียวเหรอเอางั้นก็กวาดหน้าบ้านแล้วก็ไปกวาดหลังบ้านนะกวาดหลังบ้านเสร็จแล้วก็มากวาดหน้าบ้านใหม่นะฝึกมันทั้งวันเลยนะถ้าเป็นอย่างนั้นแหละเราเห็นร่างกายมันกวาดบ้านเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเราเป็นคนดูแล้วก็เห็นอีกชั้นหนึ่งนะร่างกายที่เคลื่อนไหวมันถูกรู้ถูกดูมันไม่ใช่ตัวเราหรอกนะไปทำอย่างนี้บ่อยๆไปกวาดบ้านไปบ้านเรากวาดเสร็จแล้วไปกวาดหน้าบ้านนะค่ะขอบพระคุณค่ะในกรุงเทพนะบางคนเขาชอบกวาดหน้าบ้านให้สะอาดนะชอบให้หน้าบ้านสะอาดแล้วก็หมาเนี่ยมันชอบไปอึใส่หน้าบ้านเขาก็โมโหนะเขาก็เลยไปเขียนป้ายที่หมาขี้ตั้งแต่นั้นเนี่ยหมาพากันมาเยอะเลยนะเพราะหมารู้สึกว่าอนุญาตครับนมัสการครับหลวงพ่อว่าไปทำสม่ำเสมอภาวนาทำสม่ำเสมอมา1ปีแล้วครับสม่ำเสมอแล้วอะไรนะภาวนาภาวนาสม่ำเสมอดีไม่ขัดไอ้ประโยคหลังเนี่ยวันที่7ที่ผ่านมานี่ครับหลวงพ่อวันที่7ที่ผ่านมาครับตอนอาบน้ำครับกายนี่มันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยว่าตัวกายนี้อาบน้ำถูถูอยู่แล้วก็โอ้มันตกใจแล้วจิตมันกลัวมันกลัวความจริงซะแล้วพลิกกลับมา ดูจิตก็ไม่ใช่ดูกายก็ไม่ใช่สักพักหนึ่งกลัวครับกลัวแล้วก็ที่จริงแล้วตัวเราไม่มีตัวเราไม่มีจริงนะกายก็ไม่ใช่ตัวเราจิตก็ไม่ใช่ตัวเรานี่เรามีแต่ความหลงผิดว่ากายนี่เป็นตัวเราจิตเป็นตัวเรานี่พอเราหัดเจริญสติไปเรื่อยๆกำลังอาบน้ำถูสบู่อยู่เนี่ยอยู่ๆมันเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเรามันเห็นความจริงแล้วมันยังยอมรับไม่ได้มันตกใจนะเห็นบ่อยๆเดี๋ยวก็ชินเราจะรู้ว่าดีนะเราจะเห็นว่าร่างกายที่เคลื่อนไหวร่างกายที่อาบน้ำอยู่ไม่ใช่ตัวเรา
ร่างกายที่กินข้าวอยู่ไม่ใช่ตัวเราร่างกายที่เดินอยู่ไม่ใช่ตัวเรานะใจก็เป็นแค่คนดูนะค่อยๆฝึกไปเดี๋ยวต่อไปก็เห็นทุกอย่างไม่มีตัวเราใช่ได้ต้องปรับปรุงอะไรไหมครับพอไม่ปรุงรู้ไม่ปรุงไม่ปรับนะรู้อย่างที่มันเป็นครับขอบพระคุณมากครับพอกับนมัสการค่ะเคยเห็นสภาวะที่แบบชัดๆมา3ครั้งอะค่ะครั้งแรกเหมือนกับว่าเรานั่งสมาธินั่งสมาธิจนร่างกายหายอะค่ะเสร็จแล้วมันวันนั้นมันจะมีอาการปวดหัวก่อนปวดหัวเสร็จแล้วเราไม่กินยาเรารู้ว่านั่งสมาธิแล้วมันจะทุเลาลงวันนั้นเราก็นั่งจนร่างกายเราหายหายแล้วเสร็จแล้วมันก็จะมีอาการปวดหัวแวบไปแวบมาแล้วก็เอ๊ะทำไมร่างกายไม่มีแล้วทำไมมันยังปวดเพราะปวดมันไม่ใช่ร่างกายมันก็แวบไปแวบมาเสร็จแล้วมันก็อ๋อที่แท้ร่างกายเราตัวเราไม่มีอะไรเลยเราไม่มีตัวตนเราไม่มีอะไรสักอย่างที่เราเห็นที่เราเห็นก็คือมันปรุงแต่งขึ้นมาทั้งนั้นนะคะใช่คือมันเห็นครั้งแรกค่ะดียังไม่ได้โสดานะมันเป็นปัญญาค่ะเสร็จแล้วครั้งที่สองก็เหมือนกับว่านั่งนั่งสมาธิร่างกายหายเหมือนกันแต่เราสงสัยค่ะเราสงสัยมันหายจริงๆหรือเปล่าแล้วก็ลืมตาขึ้นมาดูเสร็จแล้วมันก็เห็นแต่มันแบบอยากรู้ก็ยกมือขึ้นมาดูมันเหมือนกับว่าเราบังคับได้ยากกว่าเดิมอะค่ะเสร็จแล้วมันก็รู้สึกกลัวเหมือนน้องเขามันรู้สึกกลัวแวบเสร็จแล้วมันก็รู้สึกปิติรู้สึกปิติแล้วก็น้ำตาไหลพอเราหลับตาลืมตาขึ้นมามันก็กลับมาเหมือนเดิมค่ะใช่มันไม่ได้หายไปไหนหรอกนะจิตมันไปตัดความรับรู้ลงไปบางอย่างไปดูอีกแล้วครั้งที่สามก็สวดนั่งสมาธิเหมือนเดิมพอกลับมานอนเราก็รู้สึกว่าเราร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราอะค่ะถูกมันรู้สึกทุกข์มันรู้สึกมีความทุกข์มากมันรู้สึกเหมือนตัวเองติดอยู่อะค่ะเสร็จแล้วมันทุกข์จะร้องง่ายจนหลับไปเลยวันนั้นนะคะมันหนีไม่ได้หรอกมันมีกายนะมีวิบากทำให้ได้ร่างกายมาก็ต้องอยู่ไปจนกระทั่งวิบากนี้หมดร่างกายนี้ก็แตกแต่มันไม่ใช่ตัวเรานะค่อยๆดูไปอย่าให้ความรู้สึกยอมใจได้อย่างพอเราเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรานะจิตใจเราเศร้าหมองนะถ้าใจเราเศร้าหมองให้รู้ทันเลยนะใจเศร้าหมองก็ให้รู้หรือเห็นบ่อยๆแล้วพอเห็นแล้วเกิดปิติมีปิติก็ให้รู้เวลาเศร้าหมองเกิดก็ไม่ให้ความเศร้าหมองครอบงำจิตเวลาปีติเกิดก็ไม่ให้ปีติครอบงำจิตนะมันเป็นยังไงก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นคือตอนนี้ปฏิบัติอยู่ในแนวทางดีอยู่แล้วใช่ไหมคะดีแต่ว่ายังฟุ้งซ่านเยอะไปหน่อยนะงั้นแบ่งเวลาทำสมถะบ้างนะท่องพุทโธไปเรื่อยๆว่างๆก็ท่องพุทโธเล่นไปแล้วก็คอยรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวของร่างกายถึงความเคลื่อนไหวของจิตใจไปนะให้มีบริกรรมยืดพื้นไว้ประมาณตีสี่แล้วก็ประมาณสองทุ่มอะค่ะก็จะสวดมนต์นั่งสมาธินั่งสมาธินะแต่กลางวันก็จะเออบ่อยนั่งสมาธิแล้วต้องซ้อมดูว่าจิตมันเผลอได้ยังไงเช่นเรานั่งหายใจไปพุทโธไปจิตหนีไปคิดรู้ทันนะคอยรู้ทันเวลาจิตมันไหลไปไหลมาพอมาอยู่ในชีวิตธรรมดาเนี่ยพอจิตไหลปุ๊บสติจะเกิดเลยจะไม่หลงยาวนะไปฝึกในสมาธินะทำสมาธิแล้วรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมาให้มากๆแล้วอยู่ในชีวิตจริงจะไม่หลงยาวนะคนต่อไปกราบนมัสการครับหลวงพ่อแล้วก็กราบขอขมาด้วยครับพอดีก่อนหน้านี้ปฏิบัติด้วยการเพ่งครับแล้วก็พอได้มาฟังธรรมของหลวงพ่อก็น้อมออกมาปฏิบัติรู้สึกตัวมากขึ้นในตอนแรกก็มี
ทสะขึ้นครับตอนที่ฟังหลวงพ่อแรกๆเลยแล้วก็ตอนนั้นก็เผลอคิดโกรธหลวงพ่อหลวงพ่อรู้อยู่เป็นโทษหลวงพ่อแล้วก็ตอนนี้พยายามกลับมารู้สึกตัวแล้วก็ปรากฏว่าคิดว่านะครับทำได้ดีขึ้นแต่ว่ายังสงสัยอยู่ว่าสงสัยว่ายังมีเพ่งอยู่ไหมครับตอนพูดอยู่ไม่เพ่งแต่ตอนนี้เพ่งโอเคนึกออกไหมเวลาที่เราเพ่งนะใจเราจะแน่นขึ้นมานะใจมันจะแน่นแน่นแต่เวลาที่เราไม่ได้เพ่งใจมันโปร่งโล่งเบาสบายเบอร์หกนะภาวนาดีขึ้นเยอะใช่ได้ครับภาวนาได้ดีขึ้นมากแล้วอย่างตอนว่าไงอย่างตอนนี้ใช้ได้หรือยังครับตอนนี้ใช้ไม่ได้ตอนนี้พยายามจะโชว์ให้หลวงพ่อดู เอาอย่างนี้ไอ้ตอนเอางี้หยุดพูดก่อนมันแย่งเราพูดตลอดตอนที่ไม่ได้คุยกับหลวงพ่อใช้ได้นะตอนที่มาหยิบไมค์เนี่ยมันเออเร่อไปแล้วมันเพี้ยนนะแล้วจะพยายามทำให้มันถูกเนี่ยมันทำไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นอนัตตาหลวงพ่อจะบอกในภาพรวมให้ว่าที่ภาวนาอยู่ใช้ได้เลยนะภาวนาใช้ได้แล้วภาวนาเป็นแล้วต่อไปเราก็ทำให้มากเรารู้ความเปลี่ยนแปลงของกายของใจด้วยใจที่ธรรมดาธรรมดานั่นแหละถ้าใจไปเพ่งซื่อบื้ออย่างแต่ก่อนนะกี่ปีกี่ชาติมันก็เพ่งอยู่แค่นั้นแหละมันไม่เกิดปัญญาแต่นี้พอเราใจเราคลายออกเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นการทำงานของกายของใจตามธรรมชาติธรรมดาอย่างนั้นแหละเราจะเริ่มเจริญปัญญาละเราเริ่มเห็นความจริงรู้สึกไหมร่างกายมันถูกรู้รู้สึกไหมร่างกายไม่ใช่ตัวเรานะรู้สึกไหมความรู้สึกสุขทุกข์ก็ถูกรู้ความรู้สึกสุขทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเรานะรู้สึกไหมความดีความชั่วโลภโกรธหลงก็ถูกรู้มันไม่ใช่ตัวเรารู้สึกไหมจิตใจก็บังคับไม่ได้เดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดนะมีแต่ของเปลี่ยนแปลงมีแต่ของบังคับไม่ได้เนี่ยเรียนรู้ในขันห้านะเราจะได้รู้ความจริงมันมีแต่ของเปลี่ยนแปลงมันมีแต่ของบังคับไม่ได้นั่นแหละเรากำลังเดินเข้าไปหาพระนิพพานเพราะเราจะได้เห็นความจริงของขันห้ามากขึ้นมากขึ้นวันใดที่รู้แจ้งเห็นจริงว่าขันทุกขันคือทุกจิตก็จะปล่อยวางขันจิตที่วางขันไปแล้วนั้นก็เท่าถึงที่สุดของทุกตรงนั้นแหละเพราะขันนั่นแหละคือตัวทุกมันวางขันก็คือมันทิ้งทุกไปแล้วนะไปฝึกอีกฝึกได้ดีนะดีที่ไม่ดื้อนะอีกข้อหนึ่งนะครับตอนที่หลวงพ่อบอกผู้ส่งกันบ้านคนที่หนึ่งครับตอนที่พอเรารู้ว่าจิตเราหลงไปแล้วพอเรารู้ปุ๊บเราจะกลับมาที่ลมหายใจเลยได้หรือยังครับหรือว่ายังไงคือต้องรู้อย่างหนึ่งว่าจิตที่หลงไปนะเป็นอดีตไปแล้วนะเราก็เริ่มต้นใหม่เริ่มรู้สึกเอาใหม่ที่ลมหายใจเราจะไม่มีอาการอย่างจิตมันไหลไปเราจะไม่ดึงคืนมานะเราจะไม่ดึงคืนมาถ้าเราดึงจิตคืนมามันจะแน่นเราทิ้งมันไปเลยแล้วเราเริ่มต้นใหม่เริ่มมารู้การหายใจใหม่จิตดวงใหม่เกิดขึ้นรู้การหายใจนะไม่ต้องไปนั่งแก้ไอ้จิตดวงที่หนีไปนะที่หนีไปแล้วทิ้งมันไปเลยเราก็กลับมาหายใจนะรู้เนื้อรู้ตัวหายใจต่อไปใหม่นะไม่ดึงคืนทิ้งมันไปเลยเอาเบอร์7 yes. จบยังขอบคุณครับจบแล้วครับกราบนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อไม่น่าเชื่อเลยนะคนเนี้ยนะภาวนาแต่ก่อนนี่ดื้อมากเลยเพ่งมาตลอดเดี๋ยวค่ะเอาเราว่าไปก็ความที่ดีหลวงพ่อค่ะมาประมาณ1ปีได้เจ้าค่ะอยากขอคำแนะนำจากหลวงพ่อเจ้าค่ะว่าเห็นกิเลสโยมภาวนาเอ๊ะค่ะเห็นกิเลสบ่อยไหมถูกไหมถูกไหมเจ้าค่ะเห็นกิเลสได้บ่อยไหมเห
เห็นบ่อยเจ้าค่ะเห็นบ่อยแสดงว่าภาวนาดีนะถ้าภาวนาแล้วไม่เห็นกิเลสเลยภาวนาไม่เป็นหรอกแล้วตัวไหนเกิดบ่อยโลภโกรธหลงตัวไหนเกิดบ่อยตัวโลภหรือตัวโกรธหรือตัวหลงตัวโกรธเจ้าค่ะตัวโกรธตัวโกรธนะบ่อยเลยเจ้าค่ะตัวโกรธดูง่ายที่สุดเพราะงั้นต่อไปพอใจเราโกรธขึ้นมาให้รู้ทันให้เห็นว่าความโกรธเป็นของถูกรู้ใจเป็นคนรู้ว่าโกรธนะค่อยๆหันแยกไปแยกความโกรธออกไปจากใจของเรานะไปฝึกเอานะแล้วเจ้าค่ะขอการบ้านเจ้าค่ะนั่นแหละให้การบ้านแล้วพอโกรธขึ้นมานะเห็นเลยความโกรธมันถูกรู้นะใจเป็นคนดูใจไม่ได้โกรธไปดูเรื่อยๆเบอร์8ขอบพระคุณเจ้าค่ะนมัสการค่ะหลวงพ่อปฏิบัติตามรูปแบบไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิขอคำแนะนำค่ะเออดีแนะนำให้ทำอีกก็ทำดีแล้วนี่ก็ทำอีกนะแล้วก็เวลาอยู่ในชีวิตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์มีความรู้สึกอะไรก็คอยรู้ตามรู้ไปเรื่อยๆนะเห็นเลยสุขมันมาแล้วมันไปทุกข์มันมาแล้วมันไปดีชั่วมาแล้วก็ไปนะฝึกอย่างนั้นแหละแล้วทุกวันถือศีล5ไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิมันจะทำให้ใจเรามีความสุขมีความแช่มชื่นอยู่ในชีวิตธรรมดาก็ดูใจที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะเราจะได้เกิดปัญญาเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงนะทุกอย่างบังคับไม่ได้มาแล้วก็ไปไปฝึกต่อไปค่ะเบอร์9ไม่ค่อยได้รู้สึกในชีวิตประจำวันนะคะที่ผ่านมาก็จากคอร์สนี้ก็จะพยายามเริ่มจับหลักได้มากขึ้นนิดนึงเจ้าค่ะหลวงปู่มั่นนะเคยได้ยินชื่อไหมหลวงปู่มั่นเคยได้ยินเจ้าค่ะหลวงปู่มั่นท่านสอนบอกว่าทำสมาธิมากเนิ่นช้าคิดพิจารณามากฟุ้งซ่านหัวใจของการปฏิบัติคือการมีสติในชีวิตประจำวันเนี่ยถ้าเราฝึกสติในชีวิตประจำวันได้เนี่ยเหมือนเราจับใจความสำคัญของการปฏิบัติได้นะนะเนี่ยพยายามฝึกแล้วก็ทุกวันต้องไหว้พระสวดมนต์นะต้องถือศีล5ไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ฝึกกรรมฐานทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งหายใจก็ได้พุทโธก็ได้แล้วคอยรู้ทันจิตใจตนเองหายใจไปจิตมันไหลไปคิดรู้ทันหายใจไปจิตมันไหลไปอยู่ที่ลมหายใจก็รู้ทันหายใจไปจิตไปทำอะไรคอยรู้ทันเรื่อยๆมันจะช่วยให้การปฏิบัติในชีวิตประจำวันนั้นเก่งขึ้นนะเพราะเวลาเราปฏิบัติในชีวิตประจำวันเนี่ยจิตมันจะไหลตลอดเวลาเลยไหลไปดูไหลไปฟังไหลไปดมกลิ่นลิ้มรสไหลไปสัมผัสทางกายนะไหลไปคิดนึกทางใจอะไรเงี้ยนะเราจะรู้ได้ว่องไวแต่ถ้าเราไม่เคยฝึกในรูปแบบที่จะคอยดูจิตที่ไหลไปไหลมามันจะไหลไปนานหลงยาวนะงั้นฝึกกรรมฐานแล้วคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมาแล้วถัดจากนั้นมาอยู่ในชีวิตประจำวันดูความเปลี่ยนแปลงดูการทำงานของจิตใจไปเรื่อยๆนะที่หนูฝึกอยู่ใช้ได้นะที่ฝึกอยู่ใช้ได้จิตใจมันสบายขึ้นเยอะแล้วล่ะจิตมันโปร่งสบายขึ้นมากแล้วไปฝึกอีกเอาเบอร์10เจ้าค่ะค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะนมัสการค่ะหลวงพ่อกี่ปีก็ตื่นเต้นค่ะเจอกันกี่ปีก็ตื่นเต้นเนาะธรรมดาค่ะก็ช่วงนี้ก็คือมีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยรู้จิตเท่าไหร่อะค่ะแต่ว่ายังรู้กายได้อยู่ทีนี้ก่อนหน้านี้สักพักนึงพอเรามารู้กายเยอะๆเหมือนกับรู้สึกว่ามันเพ่งอะค่ะแต่บางทีก็ไม่รู้แต่พอดีเมื่อวานเหมือนทักว่ารู้สึกตัวไหมว่าเพ่งก็เลยเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าดูกายมันต้องมีสมาธิให้มากพอนะคือมีใจที่ตั้งมั่นมากพอแล้วเวลาดูกายมันจะไม่ไหลลงไปในกายถ้าสมาธิเราไม่ดีเราไปดูกายนะจิตมันจะไหลเข้าไปในกาย
อย่างเรารู้ลมหายใจจิตเที่ยวไหลไปอยู่ที่ลมเราขยับมือทำจังหวะจิตเที่ยวไหลไปอยู่ที่มือเราดูท้องพองยุบจิตเที่ยวไหลเข้าไปอยู่ที่ท้องเพราะฉะนั้นการที่จะดูกายได้เนี่ยจิตต้องมีสมาธิมากพอนะวิธีก็คือทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งก่อนจะพุทโธจะรู้ลมหายใจอะไรก็ได้แล้วค่อยรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมาเพราะฉะนั้นต่อไปแล้วเวลาเรามาดูกายเนี่ยจิตไหลลงไปที่กายสติมันจะเกิดรวดเร็วมันจะไม่ลงไปแช่ที่กายมันจะถอนตัวขึ้นมาเป็นคนดูแล้วมันจะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราจิตที่เป็นคนรู้กายก็ไม่ใช่ตัวเรานะงั้นการดูกายไม่ใช่อยู่ๆนึกจะดูก็ดูได้นะสมาธิต้องมากพองั้นทำสมาธิก่อนทำกรรมฐานจะใช้ลมหายใจก็ได้ใช้พุทโธก็ได้ใช้ลมหายใจกับพุทโธร่วมกันก็ได้แล้วจุดสำคัญก็คืออย่างหายใจเข้าพุทหายใจออกโธจิตหนีไปคิดรู้ทันหายใจเข้าพุทหายใจออกโธจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันฝึกสมาธิให้ดีนะแล้วต่อไปเราจะดูกายเราจะเห็นว่าร่างกายมันทำงานใจเป็นคนดูร่างกายไม่ใช่ตัวเรานะมันจะเดินปัญญาได้ถ้าสมาธิไม่พอไปดูกายมันจะไหลไปแช่อยู่ในกายนะเหมือนที่เขาฝึกกันส่วนใหญ่แหละบอกว่าทำวิปัสสนาคอร์สวิปัสสนาเอาเข้าจริงเป็นสมถะทั้งนั้นแหละเพราะสมาธิไม่มีได้ค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะหมดแล้ว10คนหลวงพ่ออนุโมทนานะพวกเราที่ผ่านมาเราใช้เทคโนโลยีเพื่อสนองกิเลสเยอะแล้วคราวนี้เราใช้เทคโนโลยีเพื่อศึกษาธรรมะที่หลวงพ่อดูในห้องนี้นะทั้งชั้นเหล่านี้โดยทั่วไปนะใช้ได้แล้วนะเรามีสติเรามีความรู้เนื้อรู้ตัวบางคนยังเพ่งอยู่เท่านั้นแหละนะบางคนสมาธิอ่อนไปนิดหน่อยนะเดี๋ยวเราก็ไปเรียนต่อกับอาจารย์กับหมอที่นั่งติดพระนั่นคือหมอป่ะใช่นะนั่นแหละดีแล้วล่ะสองคนจับคู่กันนะใครชอบเรื่องสมาธิสมาธิไม่พอติดสมาธิก็ไปถามหมอใครอยากเจริญปัญญาถามอาจารย์ดูศีรษะอาจารย์ก็รู้แล้วว่าปัญญามากไม่ธรรมดาหรอกแวววาวระวังนะพวกที่ไปหัวเราะอาจารย์น่ะพรุ่งนี้อาจจะป้งเหน่งมาเหมือนกันนะเลยจิตใจหดหู่เลยนะใจหดหู่หมดเลยกลัวจะเหมือนอาจารย์เอาละล่ะสมควรแก่เวลานะหลวงพ่อยกภาระให้อาจารย์กับหมอนะต่อคู่นี้เป็นลูกศิษย์ที่เก่งของหลวงพ่อนะพวกเราพยายามเรียนรู้เอาไว้นะไม่พาพวกเราหลงทางไปหรอกนะให้มีความสุขความเจริญนะทุกคนให้เจริญในธรรมนะมีสติมีสมาธิมีปัญญาฝึกของเราทุกวันทุกวันก้าวไปข้างหน้าวันละก้าวไม่ต้องรีบไปเรื่อยๆแต่ว่ามั่นคงไม่เดินหน้าถอยหลังวนอยู่กับที่นะฝึกตัวเองไม่มีสติก็ให้มันมีสติไม่มีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวก็ฝึกให้มันอยู่กับตัวเองไม่เคยแยกรูปนามไม่เคยเห็นใจรักของรูปของนามก็หัดดูซะนะพื้นฐานถือศีลไว้นะทุกวันทำในรูปแบบแล้วก็ไปทดสอบว่าสิ่งที่เราฝึกนั้นใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ในสนามรบจริงๆคือการเจริญสติในชีวิตประจำวันนะเอาละพอสมควร